ู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านหมู่ที่10ตำบลยางงามอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ปลูกดอกดาวเรืองในเนื้อที่8ไร่นอกจากจะขายเป็นรายได้อย่างงามแล้วยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอหนองไผ่จึงเดินทางไปตรวจสอบพบแปลงปลูกดอกดาวเรืองอยู่ติดถนนสายนาเฉลียงซับพุซาตำบลยางงามอำเภอหนองไผ่กำลังออกดอกเรืองอารามสวยงามเป็นอย่างมากนายสาครประกอบเพียรอายุ52ปีอยู่บ้านเลขที่255/2หมู่10ตำบลยางงามอำเภอหนองไผ่ซึ่งเป็นเจ้าของสวนดอกดาวเรืองเปิดเผยว่าเนื้อที่บริเวณดังกล่าวในฤดูฝนชาวบ้านรวมทั้งตนเองจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งก็จะปลูกแตงกวาและพืชผักต่างๆแต่ที่ผ่านมาการปลูกพืชผักบางครั้งก็ขาดทุนอีกทั้งต้องดูแลและฉีดสารเคมีจึงทำให้รายได้แทบจะไม่เหลือกระทั่งศึกษาการปลูกดอกดาวเรืองจากผู้มีประสบการณ์และตนเห็นว่าน่าจะสามารถทำได้จึงได้ลงมือทำกับน้องชายในเนื้อที่ประมาณ8ไร่ปลูกต้นดอกดาวเรืองจำนวน 30,000 ต้นซึ่งปัจจุบันสามารถเก็บดอกขายได้แล้วโดยสามัญเก็บครั้งละประมาณ 80,000 ดอกราคาอยู่ที่ดอกละ 30-80 สตางค์อยู่ที่ขนาดของดอกซึ่งดอกใหญ่จะได้ราคาที่สูงส่วนดอกเล็กราคาก็จะลดลงมาโดยนำไปขายที่ตลาดปากคลองตลาดกรุงเทพซึ่งนอกจากจะขายดอกแล้วสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดคือมีชาวบ้านและคนทั่วไปที่ทราบข่าวเดินทางมาท่องเที่ยวถ่ายรูปพร้อมกับโพสต์และแชร์ไปในโลกโซเชียลทำให้มีคนมาเที่ยวและติดต่อซื้อถึงแปลงเลยทีเดียวสำหรับการดูแลก็ไม่ยุ่งยากยาฆ่าแมลงและสารเคมีต่างๆก็ใช้ไม่มากเหมือนการปลูกผักแต่ต้องคอยระวังในเรื่องของเชื้อราส่วนผลผลิตที่ได้ก็น่าพอใจเป็นอย่างมากและสามารถเก็บดอกขายได้ถึงเดือนครึ่งขณะนี้เก็บขายไปแล้วประมาณ5ครั้งก็คุ้มค่าเงินลงทุนแล้วจากนี้ไปก็จะขายเป็นกำไรซึ่งคาดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า100,000 บาท